คุณผู้ชมครับช่วงนี้มาดูเรื่องของพลังงานแต่ว่าเป็นที่ต่างประเทศนะครับอย่างที่บอกไปที่เดนมาร์กเขามีเกาะหนึ่งที่น่าสนใจชื่อเกาะแซมโซนะครับซึ่งเกาะนี้นะครับเขาไม่ต้องพึ่งพาพลังงานนะฮะจากโลกภายนอกเลยแถมยังใช้พลังงานภายในเนี่ยที่เป็นพลังงานสะอาดด้วยถึง 100% ด้วยกันนะครับต้นแบบนี้ประเทศไทยเราจะสามารถเรียนรู้แล้วก็มาประยุกต์ใช้ได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับเกาะแซมโซประเทศเดนมาร์กนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นเกาะที่ใช้พลังงานหมุนเวียนหรือว่าพลังงานสะอาดถึง 100% เลยทีเดียวนะคะพลังงานส่วนใหญ่ที่ได้ก็มาจากพลังงานจากกังหันลมนั่นเองส่วนทุ่งสีเหลืองๆเหล่านี้นะคะก็คือทุ่งเกรฟซีดซึ่งเมล็ดนั้นสามารถที่จะเอามาสกัดเป็นน้ำมันแล้วก็เป็นส่วนผสมหนึ่งของไบโอดีเซลด้วยค่ะนอกจากความสวยงามที่น่าทึ่งจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแล้วเกาะแซมโซแห่งนี้ยังใช้เวลาเพียงแค่10ปีเปลี่ยนวิถีที่เคยนำเข้าพลังงานให้เป็นเกาะที่พึ่งพาพลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้าและความร้อนได้ทั้ง 100% พร้อมอย่างตั้งเป้าหมายเป็นเกาะซึ่งเลิกใช้พลังงานฟอสซิลในภาคขนส่งภายในปี2573แซมโซกลายเป็นเกาะต้นแบบพลังงานหมุนเวียนที่เปิดกว้างรับคณะดูงานจากหลายประเทศรวมทั้งคณะรัฐมนตรีพลังงานจากประเทศไทยที่ได้มาเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้และให้คำปรึกษาด้านพลังงานหรือ Samso Energy Academy เกาะ Samso มีพื้นที่114ตารางกิโลเมตรมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 3,700 คนแหล่งพลังงานหมุนเวียนส่วนใหญ่มาจากกังหันลมบนชายฝั่ง11ต้นที่ผลิตไฟฟ้าได้ต้นละ1เมกะวัตต์ส่วนกังหันลมนอกชายฝั่งอีก10ต้นผลิตไฟฟ้าได้ต้นละ 2.3 เมกะวัตต์เฉพาะกังหันลมที่อยู่บนชายฝั่งนั้นก็สามารถที่จะรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของคนที่อยู่บนเกาะกว่า 3,000 คนแล้วทำให้มีส่วนเกินเหลือส่งขายกลับคืนไปให้หน่วยงานการไฟฟ้าด้วยปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้เกาะแซมโซ่ประสบความสำเร็จในการพึ่งพาตนเองในการผลิตไฟฟ้าและความร้อนก็คือการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อาศัยอยู่บนเกาะที่ต้องการเปลี่ยนแปลงไปสู่การพึ่งพาตนเองด้วยพลังงานทดแทนมีการจัดตั้งเป็นสภาประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่การกำหนดจุดติดตั้งกังหันลมและเข้ามามีส่วนเป็นเจ้าของร่วมกับเทศบาลรวมทั้งการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าเอง Samso Energy Academy เป็นอีกหน่วยงานสำคัญที่ให้คำปรึกษาและเสริมกระบวนการเรียนรู้วัสดุที่เคยเป็นขยะสามารถนำมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลก่อนที่จะนำไปกำจัดในโรงงานผลิตความร้อนจากฟางเพื่อผลิตน้ำร้อนส่งกระจายไปใช้กับบ้านที่อยู่อาศัยขณะที่ชาวบ้านก็จะมีรายได้จากการขายวัตถุดิบซึ่งก็ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลที่ให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสร้างโรงงานพลังงานความร้อนจากฟางปัจจุบันเงินกู้ดังกล่าวก็ผ่อนชำระไปจนหมดแล้วเป้าหมายต่อไปก็คือการเปลี่ยนเชื้อเพลิงขนส่งบนเกาะทั้งรถยนต์และเรือเฟอร์รี่ที่เคยใช้น้ำมันและก๊าซ LNG มาใช้เชื้อเพลิงชีวภาพคือไบโอแก๊สที่ผลิตจากเศษวัสดุด้านการเกษตรที่มีอยู่บนเกาะได้ทั้งหมดSamso Model เคยมีแนวคิดที่จะนำไปใช้กับเกาะพะลวยจังหวัดสุราษฎร์มาแล้วแต่โครงการก็พับไปจากการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจนมาถึงวันนี้แนวความคิดเดิมอาจถูกปัดฝุ่นอีกครั้งตอนนั้นผมคิดว่าเกาะพะลวยเนี่ยอาจจะมีแนวความคิดแต่อาจจะทำไม่ได้เพราะหนึ่งราคาต้นทุนเกี่ยวกับแรงงานมันสูงแต่ตอนนี้ราคามันลดลงเรื่อยๆผมไปดูเกาะพะลวยก่อนนะครับไปดูในขณะเดียวกันก็อาจจะเอาโมเดลนี้ไปลองไปเปรียบเทียบว่ามันมีพื้นที่ไหนบ้างพอจะทำงานพลังงานแบบนี้ได้คิดว่าถ้าชุมชนมีส่วนร่วมแล้วมีรายได้คล้ายๆโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์เนี่ยคือไม่แสวงหากำไรแต่มีรายได้แล้วก็เพื่อชุมชนทุกคนทำแล้วเพื่อชุมชนชุมชนเจริญใช้ไฟเองนะแล้วก็มีความสะอาดผมคิดว่าไปได้แซมโซ่ใช้เวลา10ปีในการพัฒนาเป็นเกาะพลังงานสะอาดแต่สำหรับไทยเกาะในฝันนี้จะเป็นไปได้หรืออยู่แต่แค่ในฝันนอกจากความจริงจังในระดับนโยบายองค์ความรู้ความมีส่วนร่วมและยอมรับของชุมชนก็ถือเป็นสิ่งสำคัญไม่น้อยสุภวรรณบุตรจันทร์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน